สวัสดีครับผมอยู่ตรงบริเวณกวางตุ้งคุณผู้ชมผมเดินมาจากสามแยกท่าแคลงนะฮะจะไปจบตรงบริเวณตรงสามแยกทางเข้าไปเมืองทองนะครับวงเวียนเมืองทองไปกันเลยฮะคุณผู้ชมตรงนี้เขาเรียกกันว่าแถวกวางตุ้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าสุสานนะครับสุสานกวางตุ้งเป็นสุสานจีนนะฮะแถวนี้ก็จะมีร้านอาหารอย่างนี้นะครับตรงนี้มีร้านผัดไทยนะครับชื่อผัดไทยกวางตุ้งคุณผู้ชมจะไปกวางตุ้งไม่ต้องบินไปถึงประเทศจีนนะครับมาที่นี่ก็ถึงแล้วไม่ต้องทำวีซ่านะครับไม่ต้องมีพาสปอร์ตด้วยนะฮะถือบัตรประชาชนใบเดียวมาได้เลยซอยต่างๆตรงบริเวณแถวๆนี้ก็จะมีบ้านเช่าเต็มไปหมดนะครับแถวบริเวณกวางตุ้งแถวนี้ผู้ชมหาบ้านเช่าแถวๆนี้เดินเข้าไปในซอยนะครับขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยถามได้เลยนะครับมีทุกซอยตรงนี้ก็จะเป็นบ้านศักดิเดชนะครับมีเขาขายรายวันด้วยนะฮะคุณผู้ชมขายรายเดือนด้วยนะครับผมมาถึงซอยคณิตธุรกิจครับตรงนี้มีป้ายอย่างเงี้ยจะมีต้นไม้บางมีก่อตะเภาใหญ่มีแหลมทันวามีตะพันสัตว์น้ำร้านอาหารอีสานฝั่งโขงเข้าไปจอดรถด้านในตรงนี้เป็นซุปเปอร์ชิปร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อแบรนด์ภูเก็ตนะครับThank you.
รงนี้เป็นร้านยางเก่าแก่นะฮะคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่ายังเปิดดำเนินการอยู่ไหมน่าจะยังเปิดอยู่นะครับแถวนี้อาคารพาณิชย์ขายนะครับติดป้ายขายเต็มไปหมดซอยแม่จูอุทิศนะครับตรงนี้มีบ้านเช่าซอยตาป้าขาวตรงนี้ก็จะมีหมู่บ้านจัดสรรนะครับหมดคุณผู้ชมตรงนี้มีแบรนด์ร้านสะดวกซื้อของ Family Mart นะครับทางออกหมู่บ้านตรงนี้นะครับตามซอยต่างๆนะครับซอยรวมสินแถวนี้ก็จะมีช่วงเช้าก็จะคึกคักกันนะฮะมีแม่ค้าเอาอะไรมาขายนะฮะในซอยนี้ก็จะมีบ้านเช่าเต็มไปหมดคล้ายๆจะเป็นตลาดเลยนะครับแถวนี้ตลาดพวกนี้นะฮะเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมจะมีอาหารสดแล้วก็กับข้าวสำเร็จรูปอาหารเช้าผู้ชมมามีขายเฉพาะช่วงเช้านะครับตรงนี้เดี๋ยวประมาณสัก9โมงกว่าเขาจะเสร็จแล้วนะคือการมีตลาดแบบนี้ดีนะครับก็คือมันมีสีสันมันสร้างสีสันให้กับตรงบริเวณนี้สร้างแอคทิวิตี้สร้างกิจกรรมแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจSME ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วมันทำให้ที่ตรงบริเวณแถวๆบริเวณนี้มีศักยภาพด้วยนะครับนี่นะครับตรงบริเวณนี้ขายยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแถวบริเวณนี้ก็จะเป็นอาคารพาณิชย์แบบนี้นะครับผมเดินใกล้จะถึงตรงนี้แล้วนะฮะตรงบริเวณ3แยกทางจะไป3แยกทางไปเมืองทองเลี้ยวขวานะครับตรงไปเป็นอ่าวมะขามแหลมพันวานะครับ3ป้ายนี้เลยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เมื่อก่อนเป็นรู้สึกจะเป็นรัตนาแมนชั่นนะครับเป็นโรงแรมเขาปรับปรุงอยู่ด้านในก็จะมีแมนชั่นอยู่สองโรงนะครับสามโรง
ก็ตรงบริเวณนี้เป็นชุมชนหนาแน่นแต่พอสมควรนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นสะอาเขาเรียกอะไรนะวงเวียนเมืองทองแล้วก็ตลาดเมืองทองตรงใกล้ๆนี้นะเลี้ยวประมาณเดินเข้าไปประมาณสัก100 เมตรนะครับถนนตรงเลี้ยวขวาเนี่ยเขาเรียกถนนพัฒนาท้องถิ่นนะครับแหลมชันตรงบริเวณนี้ไปแหลมชันนะครับก็แถวๆจากตรงศักดิ์เดชมารู้สึกผมจะเคยขับมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมตามไปดูคลิปเก่าๆได้แต่ว่ามันเป็นคลิปขับมอเตอร์ไซค์ผมลาคุณผู้ชมตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่แนะนำให้ถ่ายนะครับว่าขอให้มาถ่ายตรงนี้ผมก็มาถ่ายให้แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับทุกๆคลิปคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ